จ้านี่ค่ะยีนึงยังมาตันใหญ่ไม้เลยเจ้าเนี่ยยีนึงเอายอไปวางมาได้เนาะตรงไหนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะได้ตะเพียนใหญ่แล้วเจ้าดูว้าวนี่ค่ะม่านหมันเดี๋ยวเขาไปใหญ่ไอ้ยกตกคุณดีกว่าเจ้านี่ตะมุมพนอนี่ค่ะยีนึงใหญ่ไปกะยอเนาะกล้องยีอยู่นี่อยู่เลยค่ะงูได้ตะปัดตะเพียนแล้วเจ้าดูว้าวเจอกับหญิงหนึ่งในช่องไทยรัฐนานไลฟ์สไตล์บายหญิงหนึ่งในตองอูเหมือนเดิมเจ้านี่เจ้ามาแล้วค่ะหมายนี่ของน้ำมะเจ้าหลังจากพักไปนานหลายวันเนาะกลับมาแล้วค่ะวันนี้น้ำแห้งลงกว่าเดิมอีกเยอะเลยเจ้านี่เนาะหลังจากกลับจากเวียงชัยนะเจ้าเนาะก็มีปัญหาสุขภาพเล็กน้อยนะคะเลยหยุดยกยอก่อนเนาะวันนี้กลับมายกแล้วค่ะเดี๋ยวมาลองรุ่นใหม่นี่เจ้าตรงนี้เนาะหญิงหนึ่งลองยกดูกรรมแล้วเจ้านี่ปรากฏว่าน้ำมันแห้งขนาดเจ้านี่น้ำไหลแห้งขนาดเลยเนาะเดี๋ยวอีกหนึ่งจะลองยกดูก่อนนะเจ้าถ้าเกิดว่ามันบ่เวิร์กจะได้ก็จะลองเปลี่ยนไปใหม่นั่นดูเนาะแต่ใหม่นั่นก็น้ำบ่ค่อยไหลล้ำไปก็นี่หมู่เจ้าจะได้ดีเจ้าเดี๋ยวมาลองรุ่นตะกันเลยเจ้าเนาะว่าจะได้ก็โอเคค่ะเจ้านี่เจ้าหลังจากติดตั้งกล้องเซ็ตเนาะมาลองรุ่นตาแดงให้ค่ะน้ำไหลแห้งมากๆวันนี้อีกหนึ่งแค่หนึ่งเซนโอ้ยปลากระจกพุดขี้ดินมาตัวเจ้านี่ปลากระจกกับปลาซิวเจ้าปลาซิวห้อยก้นนั่นค่ะเข้ากันปื้นหมดเลยเจ้านี่โอ้ไงดีเอ่ยนี่อีกหนึ่งเจ้ยอ1.5เซนนะคะ1.5เซนเนาะตัวอีกหนึ่งจะเก็บเป็นหัวมันนั่นเจ้าหมาน3ตัวน้อยเจ้านี่ปลาซิวนี่ค่ะนี่ลืมถุงมือค่ะนี่ลืมหันลืมนี่เนาะฝังเจาะถักมาตรงนี้อีกนิดนึงน้ำจะได้แบบแห้งลำไปเจ้านี่มาตรงนี้หน่อยเจ้านี่ค่ะปลาที่หนึ่งได้เคเจ้าไหนปลาซิวเจ้าสองตัวเป็นของแมนค่ะนี่โอ้ยตกไปตัวเลยตัวเดียวเจ้าวันนี้เปลี่ยนติดตั๊กนู้นเป็นสีแดงเนาะโอ้ยกำบี้เจ้าพวกคนจำกำบี้หรือแมลงปอนั่นเองเจ้าพวกคนจำเนาะนี่ค่ะกระซิวเจ้าเดี๋ยวตัวเดียวคุณเจ้าปลาออกกลางคุณเจ้านี่น่าขนาดเนาะนี่คุณซื้อเป็นจะปักแหน่งปักอย่างกันตัวนะคะดูตะกางเนาะที่ไม้เนาะปลาตัวใหญ่ขนาดเจ้าตะกางเนาะว่ามันคงจะหล่ำมาตั้งหิมของมันจะล้อรุ่นอยู่เนี่ยเจ้ามั่วจะหมานก็นักขนาดเจ้านี่ยอมันทีหลังไม่มีอะไรเลยยิ่งมันจะลองลงไปในน้ำหน่อยเจ้านี่เนี่ยตีมันบัดดินมันบัดถึงแต่เจ้านี่ดูยอปิวนะเดี๋ยวรอลงไปหน่อยเจ้าโอ้โหหนักก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าตีมันว้างดีเจ้านี่ไม่มีอะไรเลยค่ะนี่มันจะย่ายไหมเจ้าลองตั้มนะลองตั้มเจ้า
นี่ค่ะยิงหนึ่งยังมาตันใหญ่ไหมแล้วเจ้าเนี่ยยิงหนึ่งเอายอไปวางมาได้เนาะตรงไหนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะได้ตะเพียนใหญ่แล้วเจ้าดูว้าวนี่ค่ะมันหมานเดี๋ยวเขาไปใหญ่ไอ้ยกตรงพุ่นดีกว่าเจ้านี่ตันมุมพะน้องนี่ค่ะยิงหนึ่งใหญ่ไปกะยอเนาะกล้องยิงอยู่นี่อยู่เลยค่ะโอ้ได้แต่ปัดตะเพียนแล้วเจ้าดูว้าวเจ้าเดี๋ยวไปใหญ่ไปใหม่พุ่นดีกว่าเจ้าปะแค่ค่ะเจ้านี่เจ้าหมายตียิงหนึ่งกูถึงค่ะนี่ยินหนึ่งกำลังเอายอมาวางเนาะยกตาอะไรก็ได้แล้วเจ้ายินหนึ่งย่ำตันใหญ่กล้องตัวเนาะนี่ค่ะหมายหน้าฝ่ายตรงเนี้ยเจ้าตรงกล้องตรงนี้พอดีเลยพอดีว่าช่วงนี้หน้ามันแห้งลงแล้วเจ้าเลยยกได้เนาะตัวนี้เนาะแต่หน้าก็ค่อนข้างจะลึกอยู่เหมือนกันเจ้านี่เดี๋ยวหยิบกล้องนิดจะได้บัตรตันที่ไทยช็อตเด็ดที่ดูสักกันเจ้านี่มันคงยินหนึ่งย่ำตันใหญ่กล้องเลยเจ้าแสดงว่าป่ามันอยู่ตรงนี้พอดีเนาะตะเกียบเนี่ยค่ะตาเจ้าตาไม่เอ้ยจบจังดักล้อจะเอะเจ้านี่โอ้ยรถไปแล้วหนึ่งตัวไม่เจ้าค่ะนี่อีกหนึ่งกะเอายอทีมานี่กะมาเอาปลาหน่อยแต่เนาะซ้ำปลาหน่อยบอกว่ามีแค่นี้นี่มีที่ยกเนาะมายกตรงนี้น้ำไหลแห้งก็กดวันนืดนะเจ้าได้ไม่เอ่ยเจ้าวันนี้ยังถือว่ามันใจอีกหนึ่งยังบกครบ 100% นะเจ้าเนาะประมาณ 80% เจ้าแต่ก็อยากมายกยออยู่ท่านนี่อดบ่ไหวแล้วท่านนี่อยากมาเก็บบรรยากาศให้ได้ดูเนาะขึ้นต่อแล้วเจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเลยเลยนี่อย่างดิ้นในยอเหมือนจะมีป่าใหญ่เนาะกับดิ้นไหมเงียบไปลำหัวท่านนี่หนึ่งสไลด์ช็อตเด็ดป่าตะเพียนตะกี้ขึ้นมาเจ้านี่ยกขาแรกเลยเนาะร้องยกดูกันมาได้เนาะซ่อมเข้าพอดีค่ะตรงนี้มันมาเข้าซะหมดลองวางมือหนึ่งหน่อยจ้ะขึ้นต่อจ้ะยกแห้งมาได้เจ้านี่มันเหนื่อยเนาะสองตัวโอ้โหโอ้โหไอ้โดดเหลือเยอะเจ้าไปเต้นหน่อยกับพี่ดินเจ้านี่เจ้าอย่างนึงจะให้ดูบริเวณหน้าฝ่ายตอนน้ำแห้งเนาะเป็นจะนี่ค่ะแองหินเจ้าเปิ้นชอบมาตกปากกดกันเนาะท่านี่เนาะนี่ค่ะแต่หน้ามันจะเป็นหินเจ้านี่เปิ้นเอาหินมากองทับไว้นี่เนาะเสริมตะลิงมาให้มันพังค่ะนี่นี่เจ้าน่ะมันก็เลยมีแง่งหินค่อนข้างเยอะเจ้ายออีกหนึ่งก็เลยขาดบ่อยเนาะมีตั้งหินตั้งอันเคล็ดใหม่ค่ะนี่นี่สภาพตอนหน้ามันแห้งลงเนาะ
อันนี้ยังมาถือว่าแห้งมากเตือนนะเจ้านี่พอมาก้อนแห้งมากๆยิ่งนึงเกยไปยกตรงปุ่นเจ้าตรงกลางฮะเนาะหน้ามันจะแห้งกว่านี่หน่อยยิ่งนึงจะให้ดูนี่เหมือนกันค่ะตรงที่ยิ่งนึงเกยยืนยกข้างบนเนาะตรงบนตะลิงท่านเจ้าตอนช่วงหน้ามาตรงนี้มันจะท่วมมดเลยค่ะจะยืนยกตรงบนตะลิงฮะเนาะที่หญ้าสูงๆฮะเนาะท่านเจ้าติดคลิปป่ากระดีได้ป่ากระดีเยอะๆนะคะยืนยกตรงนั้นนะคะนี่มาลองรุ่นดูเจ้าว่าจะได้ป่าใหญ่เหมือนกันเนาะจะได้ช็อตได้ป่าตะเคียนเท่านี้ลูกใส่อยู่คนเดียวนี่หอยได้หันตัวสักครั้งนี่เงียบมากๆเลยค่ะนี่มีใครสักคนเนาะจะบ้านเพิ่นจะปักเบ็ดแล้วก็ใส่ไซไว้มาอันเจ้าใส่แหน่งไว้แต่ถ้ายกยอนี่จะมีอย่างหนึ่งคนเดียวเจ้าเก็บดีกว่าเจ้าเดี๋ยวจะไม่ได้ป๋องให้เพื่อนๆได้ดูอ้าวไปไหนแล้วปลาสร้อยฉันปลาสร้อยไอ้เซฟมีหูตั้งเล่มกันนี่โอ้ยเช้านี้เจ้าดูบรรยากาศบ้านหญิงหนึ่งค่ะตอนนี้เมฆก็ยังเยอะอยู่นะคะยังมีตอนนี้มีฝนออยมาเจ้ามีฝนออยมามีลุงกินน้ำด้วยเนาะช่วง4โมงกว่าค่ะนี่หญิงหนึ่งก็ยังไม่ได้ป่าใหญ่ตัวเดียวนะคะได้ตัวเดียวอยู่เนาะรอรุ่นเพื่อได้ช็อตเด็ดสักตัวฝาก FC เจ้านี่เมื่อกี้ได้ก็บัดตั้นตั้งใจยังบัดตั้นตั้งกล้องเลยเจ้าจะได้ขนาดเนาะสักตัวแต่ก็จำมันแน่มันจะปลูกปลากระจกนี่เจ้าเก็บคนบ่จะได้มีป่าสรุปให้เพื่อนๆได้ดูแค่นี้เพื่อนพี่ FC ได้ดูเนาะปลากระจกมันตัวใบใหญ่เจ้าหนี่นึงด้วยอยากเอาเนาะไม่ได้ปลูกน้อยจนยังดีเขาชอบตัวใหญ่ก็เลยทำเลยไม่ตายก็ตอนนี้ฝนเริ่มอ้อยลงมาแล้วเจ้านี่กลัวจะไม่มีฝูงให้ตื่นเต้นนะเจ้าโอ้ยยกของขี้ดินที่เดินก็เลยขาสร้อยน้อยตัวใหญ่ตัวเจ้าน้อยตัวใหญ่ตัวเยอะมืออีกหนึ่งโคตรดำอ่ะพี่เจ้าไม่ค่ะโอ้ปลากระจกเพียบตรงข้างๆนี่ค่ะเพียบเลยแล้วมีกระซิ่งกระซิ่งมีกระซิ่งโอ้ยโอ้ยมึงตกใจปลาโดดเจ้าปลาในกระชังโดดจะปลากระจก
ันก็เริ่มขี้เม็ดลงแล้วเจ้านี่ยิงนึงก็ได้กลางลมเนาะตัดสินใจอยู่เจ้าจะกลางลมหรือว่าจะประการนี้กลางเจ้าสรุปแล้วก็ต้องกลางลมอยู่ดีเจ้านี่เมฆฝนค่อนข้างก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันเจ้าประการก็กลัวกล้องเปียเนาะต้องกลางไว้ทีกล้องเนี่ยเจ้าก็จะเกิดขนาดเลยได้อยู่ข้างมันก็ว่าปล่อยยกขึ้นมันจะตกเจ้าสมมติมันจะมีมันก็ได้ไม่ได้ได้แต่ปลากระจกล้อฝูงเลยโอ้ยมีหนึ่งตัวโดดกระปุกเจ้าเข้ามาเป็นปูจะสนุกมาเจ้าบุญนี่แค่มากำตัวเนาะนี่ค่ะนี่โอ้เป็นฟูงเจ้าดีได้อยู่ค่ะขอเล็กกันหน่อยค่อยจังเอาสำหรับวันนี้นะเจ้าเนาะยินหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนค่ะฝนกำลังเริ่มซาไปเนาะยินหนึ่งกลัวฝนจะตกเยอะกว่านี้เจ้าการจะยกถึง5โมงเย็นเนาะตอนนี้ก็เกือบแล้วค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเจ้าเนาะกับบรรยากาศแม่น้ำมะตรงไหนนี่เหมือนเดิมค่ะเอามาถือว่ามันเก็บคลิปสั้นๆให้ดูได้ฮือได้หายคิดถึงนะเจ้าเนาะเจ้าเดี๋ยวติดตามดูผลสรุปให้คลิปนะเจ้าอีกหนึ่งจะสรุปให้ดูท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะทางนี้อีกหนึ่งจะยกส่งท้ายอีกหนึ่งทีกับหมายนี้เจ้าค่ะค่ะมันยิงนี่เป็นฟูงแค่นี้แต่ต้องกลับแล้วเจ้าไปปักกระจกเฮ้ยเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเจ้านี่เจ้าสรุปปลาตีนึงได้วันนี้เจ้าเกือบ2ชั่วโมงเนาะนี่ค่ะได้ผัดปลาตะเพียนใหญ่เห็ดตวงเนาะถือว่าม่วนอยู่เจ้านี่เสียได้ฝนตกเนี่ยก่อนเจ้าอีกนึงกว่ามันค่ำเร็วเนาะแล้วก็กว่าอันปิกบ่ได้ตัวกว่าฝนจะตกหาใหญ่เจ้าก็เลยปิกก่อนก็พอได้ม่วนอยู่เจ้านี่เลยอยากเก็บสรุปภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูนะเจ้าใครชอบก็จอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อีกนึงตัวนะเจ้าเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตามอีกหนึ่งใหม่คลิปหน้าค่ะ